มีนะก็อันนี้เป็นอะไรคะพ่อคะเนื้อปลาขูดจ้ะเนื้อปลาขูดใช่จ้ะปลาจะเป็นเนื้อปลาญี่ปุ่นโอ้หนูนาค่ะท่านผู้ชมดูดิอันนี้หน่อไม้ดองจ้าเข้ามาแล้วจ้ะจ้ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดอิสาชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดคลองถมอ่างทองนะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพามาทานไม่ได้มาทานมาแนะนําร้านอาหารเด็ดนะเป็นร้านนี่เลยแกงป่าผัดพวกผัดเผ็ดนะท่านผู้ชมเป็นพวกของป่านะเคยซื้อไปทานแล้วนะคะประทับใจมากนะคะร้านนี้คือเด็ดจริงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราซื้อแกงกบผัดเผ็ดกบไปอร่อยรู้สึกแบบติดใจนะคะก็เลยอยากจะแนะนําร้านนี้นะให้ท่านผู้ชมได้มาชมกันวันนี้นะคะก็ไปเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะบรรยากาศนะคะไปเลยจ้าร้านนี้เลยค่ะท่านผู้ชมแกงป่าผัดเผ็ดนะคะเป็นพวกแบบอาหารป่านะผัดแบบผัดโดนใจแบบรสชาติคือรสชาติที่เราทานเลยอ่ะท่านผู้ชมใช่ค่ะกระเพียวกระเพียวมีเป็ดย่างมีนะสวัสดีพ่อค้าค่ะสวัสดีค่ะไว้ได้ไว้ก่อนนะจ๊ะอันนี้ผัดเผ็ดอะไรคะพี่อันนี้เป็นเป็ดย่างจ้ะเป็ดย่างจ้าเป็ดย่างเนื้อเป็ดย่างจ้าเป็นเนื้อเลยนะพี่ใช่จ้ะเนื้อเป็นซี่เนื้อเลยครับผมเขาเปิดร้อนๆนะท่านผู้ชมสุดยอดเลยเนี่ยได้ไว้ก่อนจ้าลูกค้าจ๋าสั่งอะไรดีจ๊ะเอาผัดเผ็ดย่างเป็ดย่างจ้าสวัสดีแม่ค้าด้วยค่ะจ้าตามสบายค่ะมีทั้งหมดกี่อย่างนะคะแม่ค้า2 4 5 7 6อย่าง7อย่างค่ะท่านผู้ชมราคาอันนี้เท่าไหร่คะพี่ราคาถ้าเป็นเป็ดย่างนี่ยืนพื้นเลยก็คือ55บาทอืม55บาทค่ะท่านผู้ชมดูดิมันคือเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะเป็นเนื้อล้วนนะคะใช่เปิดร้านกี่โมงคะพี่เปิดร้านประมาณบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองค่ะประมาณนี้เริ่มขายบ่ายสองโมงถึงประมาณสองทุ่มสองทุ่มประมาณนี้หมดก่อนแล้วก็จะมาทุ่มนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเป็ดย่างโอเคค่ะต้องสั่งไว้ไหมเปล่าเปล่ามีอีกปะฝากกับพ่อมีแล้วอันนี้ต้องภาษาต้องภาษาของทุกคนเขาสั่งไหมคุณลุงมาทานบ่อยไหมคะก็เพราะเราอร่อยดีเหมือนกันอ่ะคือเคยซื้อไปเป็นผัดเผ็ดกบน้องหัวสุดยอดเลยลุงได้เนื้อเยอะดีจ้ะแบบเป็นแบบล้วนๆเลยค่ะสุดยอดค่ะไม่แม้แพงจ้ะวันนี้คุณลุงเอาต้มอะไรอ่ะปลาแกงปลาบึ้งอ๋อพิมพ์ดูจ้ะจ้ะจ้ะนี่เป็นเมนูต่อไปค่ะท่านผู้ชมต่อยูทูบเหรอค่ะต้องไหนสูตรที่สาชาแนลค่ะอันนี้เป็นอะไรคะพ่อคะเนื้อปลาขูดจ้ะเนื้อปลาขูดใช่จ้ะปลาจะเป็นเนื้อปลาญี่ปุ่นอ๋อจ้าอร่อยนะเนื้อล้วนนะไม่ผสมแป้งนะจ้ารับประกันเลยจ้าแล้วมีที่อื่นนี่ขายที่ไหนคะพี่จะขายถนนคนเดินพิเศษวันศุกร์เสาร์ศุกร์เสาร์ขนมคนเดินพิเศษที่นี่จันทร์อังคารเคยจันทร์พฤหัสจ้ะค่ะโอเคค่ะครับผมแกงสดแกงใหม่หน้าร้านนะท่านผู้ชมชื่อเป็ดอะไรนะเห็นที่จะได้ได้ค่ะรสดีนะคะผงนัวท่านผู้ชมน้ำปลาค่ะกับข้าวได้นะพี่เนาะกับแก้มนี่สุดยอดนะพี่โอเคนะคะสาย
ปกับแก้มนะท่านผู้ชม FC นะไม่พลาดนะร้านนี้บอกเลยนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วเราเอาผัดเผ็ดกบไป oh, no. นะคะแจ๋วเลยกับแก้มแจ๋วเลยค่ะขายมากี่ปีแล้วคะพ่อค้า5ปีแล้วจ้ะ4-5 ปีแล้วเนาะโอเคค่ะ5ปีแล้วเข้าปีที่5แล้วจ้ะเนี่ยหนึ่งพี่ผู้ชายเนี่ยสั่งปลาตัวไว้ดูดิท่านผู้ชมต้นหอมเลยบอกตรงนี่ไปแล้วดูดิดูดิว้าวไปได้ไหมก่อนนะจ๊ะนาสกไปเป็ดย่างมีนะจ๊ะลูกค้าอันนี้อะไรพี่อันนี้เป็นเนื้อปลากระเบนเนื้อปลากระเบนอันนี้พี่อันนี้เป็นหนูนาค่ะหนูนาใส่อะไรอะพี่เป็นหน่อไม้ดองอ๋อเป็นหน่อไม้ดองอ่ะท่านผู้ชมดูดิเป็ดย่างเป็ดย่างอันนี้กบจ้ะหมูป่าแน่นอนปลาค่ะปลาบึกอันนี้เป็นเนื้อปลายี่สกเนื้อปลายี่สกค่ะท่านผู้ชมเจ็ดเมนูเด็ดนะคะราคาเดียวเลยเหรอพี่ราคาจะมีหมูป่าผมแล้วก็หมูนาค่ะ60บาทที่เหลือคือ50บาทโอเคค่ะแต่เริ่มขึ้นตอนที่2มันขึ้นเนี่ยจ้าอืมตอนก่อนก็40 50ค่ะท่านผู้ชมคือรสชาติอ่ะมันเป็นรสชาติของเราเลยนะจริงๆรสชาติแบบป่าๆเลยนะนี่เป็นหนูนาโอ้หนูนาค่ะท่านผู้ชมดูดิใส่มะกรูดเลยจะผัดต่อกระทะเนี่ยประมาณ 3-4 ถุงเหรอคะพี่ประมาณนั้นจ้ะใช้ได้ของใหม่ๆไปร้อนๆไปสุดยอดค่ะใส่ผัดได้ทุกอย่างที่ร้านเพราะว่าจะไม่เอาของเหลือมาขายค่ะแล้วเหลือก็จะแบบแบ่งให้ญาติพี่น้องหรือแม่ก็แจกข้างร้านแนวของเก่ามารับประกันเลยไม่มีเสียไม่บานได้จ้าทุกข้าวร้อนๆนะท่านผู้ชมเอ้ยสุดยอดจ้ะแกะหนีอันนี้หน่อไม้ดองจ้าทำมาแล้วจ้ะจ้าหน้า60บาทจ้ะลูกค้าจ้าร้อนๆเลยใครเลิกงงเลิกงานมาหากับแก้มกับข้าวนะคะแวะมาหาพี่เขาได้เลยกล่องนั้นหนึ่งกล่องไม่เก็บกินแต่ไม่เก็บกินจามมือจามแล้วแสดงว่าแซ่บอีหลีค่ะท่านผู้ชมหนูนาปลากระเบนเหรอพี่เป็ดย่างเหรอเป็นสเต็ปกันท่านผู้ชมแวะกันก่อนนะคะเป็นกบค่ะพิกัดจะอยู่ในโดมอะค่ะท่านผู้ชมตรงนี้เลยนะคะหาไม่ยากค่ะตามกลิ่นมาเลยค่ะทางนี้ก็ผัดกันเรื่อยๆค่ะท่านผู้ชมผัดกันเรื่อยๆผัดใหม่ขึ้นเรื่อยๆค่ะ
พี่จ้าจะใส่เป็นที่ปั่นมาโอเคค่ะเพิ่มความเผ็ดร้อนได้นี่ค่ะกบเป็นเนื้อแบบนี้เลยอ่ะกบชิ้นแบบนี้ท่านผู้ชมที่เราชอบกันอ่ะคือมันตักเต็มปากเต็มคำมากค่ะเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยอ่ะอันนี้ได้สูตรมาจากไหนคะพี่ตอนแรกลองเล่าประวัติให้ฟังเองทำเองเป็นสูตรในวงเล่าหรือเปล่าพี่หรือยังไงกินเหล้าอ๋อโอเคคือทำกับข้าวอยู่แล้วไงทำกับข้าวแซ่บค่ะท่านผู้ชมนะคะทำกับข้าวอร่อยนะคะเอามาขายจ้าก็เลยลองทำขายดูนะคะผลตอบรับคือสุดยอดนะคะรสดีน้ำปลาค่ะเบนมีจ้าเสร็จเมนูนะคะแต่เมนูนี้คือหมดไวมากค่ะท่านผู้ชมเป็นปลาบึกนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากมาอุดหนุนร้านนี่เลยค่ะแกงปลานะคะเป็นพวกผักเผ็ดนะคะของป่านะมากันได้เลยนะคะทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสนะคะเปิดร้านบ่าย2โมงนะคะถึงประมาณ2ทุ่มค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณแม่ค้าพ่อค้ามากนะคะค่ะขอบคุณค่ะ